สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพี่น้องคุณนายบ้านนาเจโอวันออฟฟิเชียลเด้อมื้อนี้สิมีข่าวมานําเสนออีกแล้วค่ะข่าวอีหยังล่ะคะท่านข่าวน้องถึงอิงล้านแตกคือนี่โอ้ยสุดยอดเลยเนาะป๊าดพงมาลัยเปิดวงค่ะล้านแตกเลยมื้อคืนนี่ช่องพ่อกันใช้เพิ่นไลฟ์สดมื้อคืนพี่น้องโอ้ยสุดยอดมื้อคืนนี่มันมีความสําคัญจังซี่เด้พี่น้องมันเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน10พี่น้องวันพระขึ้นอยู่มันเป็นเค้าเอิ้นว่าบุญกษัตริย์เป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันสําคัญที่เรียกว่าเป็นวันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับสรุปง่ายๆจ้าให้บุญเค้าเอิ้นว่าสลากกพัดบุญกษัตริย์ครับพี่น้องบุญกษัตริย์บุญเดือน10ประเพณีแล้วก็ความสำคัญของมันคือว่าเมื่อคืนเนี่ยมีพ่อแม่ FC เนาะพ่อแม่ FC พลังเงียบพ่อแม่ FC จากต่างแดนเนี่ยนะโอนมาไล่มาให้น้องในมือวันเปิดวงคือวันที่21เนี่ยวันที่21ภาวนาอย่างเดียวว่าอย่าให้ฝนตกกับพ่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้พายุเข่าร้ายโดยเฉพาะลูกไม้กำลังสิเข่าไม่อีกเนี่ยนะจะฝนตกเด้อวันที่21ลูกไม้กำลังสิเข่าไม่อีกนะเพราะว่าภาคอีสานเขารับเต็มๆอยู่หลายลูกนะครับเมื่อคืนเนี่ยเกิดเหตุมหัศจรรย์รู้จักบ่โอ้มหัศจรรย์มหัศจรรย์หนึ่งมาลายล้านแตกอันที่สองคือพระจันทร์ทรงกฎพี่น้องเกิดพระจันทร์ทรงกฎก็คือลักษณะที่เรียกว่ามันเป็นความเสื่อหลายอย่างเนาะพี่น้องไม่ว่าจะย่ำมือเว้นกับพระอาทิตย์ทรงกฎอย่างสี่เนาะย่ำมือขึ้นพระจันทร์ทรงกฎนี่แหละเขาถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีเทวดามาอวยชัยอวยพรนะครับเทวดาอวยชัยอวยพรน้องผู้หญิงค่ะมาไล่เปิดโป้งล้านแตกพ้องพี่ไอ้บอกว่าหันบนว่าน้องบ่อยากเห็นน้องเพียงสามเพียงต้องมาขึ้นลมแล้วก็ช่วยพัดต่อเอาทองออกมาร้องลำเพลินยกไอ้หมอลำยังคงมีคำว่าโอ้ละน้องเอิ้นว่าเรื่องก็ปิดสิ้นเนาะเมาลั่นสอบกุ้งเลยสอบกุ้งมีลูกชิ้นมีขนมนมเนยร่วมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 5,000 บาทนะครับเลี้ยงทั้งวงเลยเหมือนขึ้นเนี่ยพวกน้องๆที่งานในวงไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์หรือว่าเป็นนักร้องเป็นหมอลำที่เป็นซ้อมกันอยู่นะครับพักผ่อนก็ได้มากินนะครับถือว่าเป็นการต่อบุญพี่น้องน้องงูเหงเพิ่นได้เงินมาเพิ่นก็ต่อบุญเขาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกมาสินะเพิ่นตรัสว่าถ้าใครอยากจะได้นะอยากจะรวยให้เป็นผู้ให้เมื่อเราให้ผลบุญมันก็จะให้ตอบมาเองโดยที่ไม่คาดฝันน้องหญิงเนี่ยเมื่อวานที่ไปซอยน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมประกาศบริจาคเงินไปโดยที่มีอะไรล่ะอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ไปร่วมบริจาคกับแม่ยังน้อยจำสีว่าได้หน่อยเป็นเฮ็ดถุงพร้อมเด้เป็นถุงเขาเอิ้นว่าถุงยังชีพอะไรกันเนาะในที่ถุงเนี่ยสแกนเนี่ยสแกนรูปน้องอุ้งอิงพร้อมยังดีนะครับนะครับในหันก็จะมีของมีผ้าอ้งผ้าอ้อมนี่สิ่งของรายยานะครับไปร่วมกับบุ๋มปนัดดานะครับไปซอยพี่น้องไทยเฮาที่ทุกข์ระกำลำบากครับอุทกภัยครั้งนี้นะน้ำท่วมครั้งแล้วก็ภาคเหนือเนาะปีนี้เนี่ยเขาเอิ้นว่าเป็นปีที่น้ำท่วมทั่วโลกเลยพี่น้องยุโรปก็ท่วมนะอเมริกาก็ท่วมนะครับเป็นทั่วโลกเลยเนาะจีนก็หนักจีนนี่หนักก็เฮาเด้ประเทศไทยเฮายังบ่หนักเท่าไหร่เด้พี่น้องพม่านี่คักก็เฮาอีกนะพม่าลาวไทยเวียดนามคักจีนนี่ก็คักเพราะว่าพายุมันเข้ามาเต็มหลายลูกมันเข้ามาทางภาคเหนืออันบ่ตะวันออกครับตะวันออกภาคเหนือบ่มีนะเข้ามาตะวันออกอย่างเดียวอันนี้มันหางมันเด้เนี่ยโอ้หางมันติน่ะหางท่วมครับแค่หางๆเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณ2ลูกกําลังจ่อสิเข้าอยู่ตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์อยู่นะเพราะฉะนั้นวันที่21เนี่ยจ
เสียงเสียงมากเลยนะครับก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกครับมือเปิดวงเพราะว่ามันเป็นสำคัญแต่ว่าช่วงนี้จากวันนี้ไปเนี่ยฮอดพื้นที่24นี่ฝนจะมีตลอดนะครับทั่วภาคอีสานตกตลอดเลยค่ะทั้งมื้อเว้นมื้อคืนนี่เป็นระยะตกตลอดเลยฝนก็มาเว้าข่าวให้พี่น้องฟังว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยพอมาไล่แตกมาไล่ลานแตกพอเป็นคนมีบุญนะครับคนมีบุญมาเกิดนี่ธรรมดาFC จากตีจังตามทั่วลูก FC พลังเงียบซอยโอนมาไล่มากครับคนละนิดละน้อยร่วมกันแล้วเนี่ยเป็นแสนขึ้นมากนะครับของพอกันใช่นี่ร่วมแล้วคือตอนนี้ตั้งแต่เพิ่นไล่สดมากนะครับไล่สดทุกมือจนมือสิฮอดเปิดร่วมตอนนี้1ล้านมาแล้วครับมาได้ล้านมาแล้วเรียบร้อยนะครับล้านกว่าบาทแล้วซึ่งหน่อยคนเด้พี่น้องขนาดว่าท่านได้แสดงนี่เนี่ยยังไม่แสดงเขาเอิ้นว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่บ่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้เลยนะบ่ว่าสิเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งระดับอันดับหนึ่งของเมืองไทยอันดับหนึ่งของโลกหรือในวงการหมอลำในวงการลูกทุ่งในวงการศิลปินต่างๆยังบ่มีไผเนี่ยที่นี่มาไล่ถูกมือขึ้นน้องคงเห็นถึงแม้ว่าจะบ่ล่ำรวยคือคนอื่นนะครับเนาะอาจสิบ่สู่ศิลปินระดับโลกเพิ่นที่เพิ่นล่ำรวยมหาศาลเนี่ยน้องยิงถึงสิบ่ท่านล่ำรวยแต่ว่าถ้าเทียบประวัติการเข้ามาสู่ศิลปินเนี่ยแค่ปีคั่วๆ42ปีนี่พี่น้อง1มหัศจรรย์ตัวแรกมาไล่ครับพี่น้องมีมาไล่ทุกวันโอนมาให้ทุกมือโอนมาให้ทุกมือพ่อแม่ FC มือละเล็กมือละน้อยโอนทุกมือครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดที่บ่เคยเกิดขึ้นกับศิลปินคนใดในโลกนี้บ่เคยเกิดขึ้นกับศิลปินคนใดในโลกนี้ครับพี่น้องนี่น้องอุ้งอิงเพชรบานแพงคนเดียวที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแสดงว่าน้องนี่บ่เป็นคนธรรมดาเด้พี่น้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการมาเกิดถ้าบ่มีบุญมาเกิดนี่นะบ่มีคนหักคนหอมปานนี้แล้วก็บ่มีคนที่เอามาไล่มาให้ครับปานนี้นะครับถึงแม้ว่าบางคนสิให้คนละ100 200 20บาท100นึง50บาทยังเสียมันก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับคนโอนมาเรื่อยๆนะครับคนโอนมาเรื่อยๆซึ่งนักร้องศิลปินคนอื่นนี่เขาอาจจะ1อาจจะเสียงดีกว่าน้องอุ๋งอิ๋งหน้าตาอาจจะสวยกว่าทีนะหน้าตาที่สวยกว่าเสียงดีกว่าคนนิยมชมชอบอย่างต่างๆอาจสิหลายกว่าก็ได้เนี่ยความดังความยังอาจสิดังกว่าแต่บ่มีมาไล่หลายแบบน้องอุ๋งอิ๋งจังซี่ทุกมือแบบนี้บ่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ให้มาไล่มาเนี่ยก็ให้ด้วยอยากจะให้พี่น้องบ่มีใครไปบังคับทุกคนอยากให้นะครับมื้อนี้ก็มาเว้าให้ฟังซักนิดครับวันที่21อย่าลืมพี่น้องไปซอยกันฝนจะตกรุ่นน้ำกันเอาสนามกีฬาบ้านแพงครับพี่น้องมื้อนี้ขอบคุณหลายๆพบกันซักนิดครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณหลายๆค่ะครับผม